ี้ Space Gray ค่ะสวยมากๆเลยแบบคนขี้เหอะเนาะเนี่ยก็บอกว่าได้คอมมาแต่อันนี้คือลองนะคะลองใช้แบบว่าตัดต่อวิดีโอเฮ้ยมันเรนเดอร์ไวมากอ่ะไวกว่ามาแอร์มากๆจริงๆไวไวจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าของครูอะค่ะว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในช่วงอวดของใหม่คนขี้เหอะเดี๋ยวก่อนที่จะอวดเนี่ยคือเอาพูดเลยก็ได้วันนี้จะมาอวด MacBook Pro 13นิ้วปี2020เป็นไงขี้อวดป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเกริ่นไปก่อนว่าทำไมตัดสินใจซื้อ MacBook Proปีนี้รุ่นนี้เราเป็นคนใช้ MacBook Pro มาตั้งแต่ปี2011แล้วอะค่ะตอนนั้นแต่วัตถุประสงค์ของเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นพวกตัดต่อวิดีโองานกราฟิกเราไม่ได้ใช้เรื่องนั้นเลยคือเราใช้งานเอกสารโดยทั่วไปแล้วก็เวลาเราไปทำงานเราก็จะมีการเตรียมตัวก็คือเราก็จะปริ้นงานแบบว่าพวกเอกสารออกมาก่อนอะไรเงี้ยคือโดยทั่วไปอะค่ะใช้เกี่ยวกับงานเอกสารซะส่วนมากและทีนี้เนี่ยก็มีเรียนปริญญาโทตัวแรกก็ตอนนั้นก็คือจะทำเกี่ยวกับพวกบอกว่า IS ก็เราก็จะทำจาก MacBook Pro ก็เอาจริงก็คืองานเอกสารนะแต่มีความรู้สึกแบบเฮ้ยถือ MacBook Pro มันดูสวยจังเลยอ่ะมันดีอะไรอย่างเงี้ยหาเหตุผลซื้อมาแล้ว MacBook Pro ตัวแรกของเราก็คือปี2011ถ้ารุ่นนั้นนะใครเคยใช้หรือใครเคยเห็นมาก่อนจะเห็นว่าตัวบอดี้เขาอ่ะหนามากหนักมากแล้วแบบคือแต่มันแข็งแรงจริงอ่ะมันทนทานนะเราใช้ตัวนั้นมาประมาณ7ปีกว่าๆใช้มา7ปีกว่าจริงนะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตามอายุเนาะตามอายุคนใช้แล้วก็ตามอายุของคอมพิวเตอร์มันก็มีความช้ามีความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาเรื่องทีนี้เนี่ยใช้ MacBook Pro เราก็รู้สึกเอ้ยมันหนักอะแล้วตอนนั้นมันมี MacBook Air มาขายก็เลยตัดสินใจว่าเอาที่มันตอบโจทย์เราก็แค่ใช้งานเอกสารเราก็ไม่ได้ใช้งานตัดต่อวิดีโออะไรเนาะเราก็ไม่ได้ใช้งานกราฟิกเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแต่งรูปในคอมคือไปประมาณแบบว่าถ่ายรูปแบบไหนแต่งในมือถือแล้วก็เอาลงเป็นแบบนั้นเลยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคือความรู้ไม่มีอ่ะแต่คือเป็นคนแพ้การตลาดไงเราก็เลยซื้อ MacBook Air มาใช้คือ1คือความชอบความเชื่อในแบรนด์ของ Apple ว่าเวลาเราซื้อเราใช้อะไรของเขาเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจริงๆคือเราเสียเงินแพงตอนแรกแต่ว่าพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากวนใจซึ่งเราไม่ชอบอะไรที่แบบว่าจุกจิกไงเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบความจุกจิกชอบอะไรแบบว่าง่ายๆสบายๆก็เลยซื้อโปรดักต์ของอันนี้มาและทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่แบบว่าโควิดจะระบาดประมาณเดือนมกราคมพาค่ะก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากทำอะไรที่มันแบบว่าช่วยพัฒนาสมองอะอารมณ์แบบพัฒนาสมองแล้วพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำอะไรที่แบบเขาต้องหาอะไรใหม่ๆทำมาเพื่อเป็นการฝึกให้สมองเราได้คิดได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยอะไรวะที่เราจะทำได้อะทำได้แล้วก็สนุกด้วยเป็นตัวเราด้วยก็จะมีถ่ายรูปไอ้ถ่ายรูปเราก็ทำอยู่แล้วนะทีนี้มันก็จะมีตัดต่อวิดีโอก็เลยหาแบบว่าเฮ้ยเขาใช้อะไรในการโปรแกรมอะไรในการตัดต่อวิดีโอก็จะมี Filmora มีอะไรนะ KineMaker อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะข้อมูลแบบจากกลุ่มหนึ่งที่เราไปเจอมาเขาใช้โปรแกรมของ Final Cut Pro อย่างที่บอกค่ะราคามันแรงแต่ก็ตัดสินใจซื้อนะด้วยความที่แบบว่าอยากจะมีอะไรที่แบบลูกเล่นน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนแบบว่าในยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้เครื่อง Mac มาเขาก็ซื้อ Final Cut Pro มาใช้โปรแกรมมันดีมันเสถียรมันโอเคมันคุ้มอาจารย์รุ่นแรกในการสอนตัดต่อวิดีโอของเราเนี่ยคือเรากูรูยูทูบเบอร์ต่างๆซึ่งเราอะไม่มีความรู้เลยอย่างที่บอกไปแล้วก็คืออยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือชอบทำตามกระแสเพราะว่าคนไม่มีความรู้เนาะนี่ก็เลยนะเริ่มเข้าประเด็นคุยกับครูแบทสวัสดีค่ะคุณครู
คือครูแบบอะเขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่าเอ้าทำไมคุณไม่เรียนด้วยล่ะเรียนแล้วก็จะได้มีความรู้นู่นนี่นั่นนะแล้วคุณก็แบบว่าทำเองนู่นนี่นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจโรงเรียนตัดต่อไปเดียวกับครูแบบทีนี้ตั้งแต่รู้จักครูแบบมาเราก็ทําตัวเป็นภาระตลอดเวลาคือไม่ได้แบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรครูนะคือแค่แบบว่าครูคะใช้ปากอินอย่างนี้ลงให้ด้วยทําให้ด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าครูเขาคงนั่งคิดว่าอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวคือแบบมึงมาอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกขอบคุณครูแบบด้วยแล้วการซื้อคอมไอ้ MacBook Pro ตัวเนี้ยของเราเนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ MacBook Pro อ่ะเราก็มีความน้อยว่าเฮ้ยเราจะใช้สเปคไหนดีเพราะว่าไอ้ MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยมันมีรุ่นมาตรฐานแล้วก็มีรุ่น High End ซึ่งอันนั้นก็จะแพงแพงเลยไงพอบวก Apple Care เข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังแพงอยู่ดีแต่ว่ากิเลสมันมากทำยังไงก็เลยนะก็ต้องปรึกษาครูแบทอีกเช่นกันพอปรึกษาเริ่มปรึกษาครูแบทตอนนั้นก็คือเราก็คือพิมพ์ทิ้งไลน์เอาไว้ก่อนครูสเปคแค่นี้พอไหมเราควรจะเพิ่มแรมดีหรือเพิ่มความจุของเครื่องดีเราตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าบางคนอ่ะเขาก็พูดบอกว่าเฮ้ยเป็นรุ่นไฮเอ็นเลยเราก็ไปดูแบบว่าพวกรีวิวต่างๆว่าเขาเลือกตัวไหนอะไรยังไงถูกต้องที่ว่ารุ่นไฮเอ็นของ MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานเป็นโปรเฟสชั่นอลมากกว่าเช่นบอกคุณที่ต้องใช้งานพวกแบบกราฟิกหรือพวกการตัดต่อวิดีโอคุณไปเลยค่ะไปจุดนั้นเลยเพราะยังไงซะเวลาคุณทำงานออกมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปอยู่แล้วแต่สำหรับเราอะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราใช้งานเอกสารเป็นหลักและตอนนี้เราก็คือแบบว่าเรียนโรงเรียนโทอีก1ใบซึ่งเราก็ใช้งานแค่เอกสารอยู่แล้วอะค่ะไอ้เรื่องตัดต่อวิดีโอถูกต้องที่ว่าเราอะหาเรียนตัดต่อวิดีโอมันก็ต้องใช้โปรแกรมแต่ว่าไอ้สเปคของ MacBook Pro เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ค่ะคุณมันโอเคแต่ก่อนที่เราจะคิดได้แบบนี้นะคะเอ้ยเราน้อยจริงๆเพราะว่าเราเข้าไปดูของคนอื่นเขาอะค่ะเขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ยเราซื้อรุ่นไฮเอนด์เพราะว่ามันมีพัดลม2ตัวมันมีแบบธันเดอร์โบลต์4พอร์ตมันตอบโจทย์มันเพียงพอเราก็แบบอ้าวทำไงดีวะสั่งซื้อไปแล้วอะ2พอร์ตเองพัดลมตัวเดียวแล้วไม่ได้เพิ่มแรมด้วยนะเพิ่มแค่ความจุเครื่องน้อยนะก็เลยเด้งไปหาครูแบทอีกบนงี้ๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยจนครูเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าคือเขาตอบปัญหาได้พื้นฐานแต่ทำให้เราสบายใจจริงๆคือครูก็บอกมาว่าอ่ะถ้าเพิ่มแรมไม่เพิ่มความจุเครื่องแล้วลงโปรแกรมได้กี่อันนะเดี๋ยวเครื่องก็เต็มอ่ะแล้วถ้าสมมติบอกว่าอ่ะเพิ่มความจุเครื่องก็ดีแล้วไงไอ้แรม8กิกเนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่ได้ใช้อะไรมากมายเครื่องที่โรงเรียนครูก็ยังใช้ตัวสเปคนี้เลยก็แบบโอเคใช้งานได้เขาบอกไอ้พัดลม2ตัวหรออืมโอเคพัดลม2ตัวถ้าคิดว่าเครื่องร้อนก็เอาพัดลมตัวเล็กๆสิมาเป่าเครื่องไปดิก็ได้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าอ๋อ Thunderbolt 4พอร์ตหรอเอาถามจริงเวลาใช้งานน่ะเสียบแม่งเต็มรู4พอร์ตเลยป่ะก็เปล่าเออพอครูให้คำเขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยมันตื่นอะคือแบบเออเลิกหน่อยเออจริงว่ะเราก็แบบร้องไห้วะเราก็ไม่ได้ใช้คอมอะไรแบบว่าหนักเหมือนคนที่เขาแบบทำงานแบบโปรเฟสชั่นอลจริงๆเนาะเราก็แบบเออดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยไอแพดก็มีเราก็ดูหนังจาก iPad ก็ด้วยก็คือใช้งานเอกสารถูกต้องเวลาเราเรียนหนังสือเราก็เรียนจากคอมพิวเตอร์เพราะโปรแกรมมันไม่ได้รองรับใน iPad เนาะเราก็ใช้คอมพิวเตอร์จากจุดนั้นแต่ก็แบบเออว่ะแล้วทำไมเราจะต้องไปเสียเงินไปรุ่นแบบสูงอะไรแบบนี้เลยครูเขามาให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ความรู้เนาะให้ทางสว่างแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปตามคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะซื้อรุ่นไฮเอ็นเพราะว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปถึงรุ่นนั้นก็ได้แต่สำหรับเราอ่ะครูเขาพูดว่ามันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องอะไรมากจริงๆอ่ะโอเคแฮปปี้มีความสุขทีนี้เนี่ยพอเราได้เครื่องมาเนาะคือเราอ่ะไม่ได้กลับเมืองไทยอย่างที่บอกค่ะแต่เราสั่งซื้อจาก Apple Store เมืองไทยก็ให้คนที่บ้านไปรับ เครื่องจาก Icon สยามพอได้เครื่องมาจะทำยังไงเนี่ยจะเอาเครื่องกลับมาโดห้ายังไงแล้วก็โชคดีมากที่ว่ามีน้องที่รู้จักกันขอบคุณน้องขวัญมากๆนะคะที่แบกเครื่อง MacBook Pro จากเมืองไทยกลับมาให้พี่คือน้องอะค่ะจะทำน้องไม่ได้ทำฟลายน้องนั่งเดทเทดดิ้งไปเมืองไทยแล้วก็ขากลับก็คือทำฟลายกลับจากเมืองไทยมาที่โดห้าน้องก็เลยต้อง
เป็นคนรับภาระในการแบก MacBook Pro มาให้เราซึ่งแบบว่าเห็นไหมคะว่าเวลาในการซื้อของอะไรของเราเนี่ยแบบว่าเออมันคือเรากวนชาวบ้านเขาไปเรื่อยอ่ะกวนไปทั่วจริงๆต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆนะคะว่าเออแบบว่าความอยากของตัวเองอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคือแบบกวนเขาไปทั่วจริงๆแต่ก็คือแบบมันอยากได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยน่าสะใจมากคืออยากได้เออคือแบบเออก็กวนเขาไปทั่วจริงๆแต่ผลสุดท้ายก็คือได้คอมมาเนี่ยพอเปิดขึ้นมาเซตเครื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบมันเต็มตื้นนะทุกคนมันเต็มปื้นจริงเพราะว่าแบบเฮ้ยจอสีสวยมากเอามานั่งแบบตั้งกันระหว่างแบบ MacBook Pro กับไอตัว MacBook Air ของเราเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเคลียร์มันชาร์จมันดีแล้วเราอ่ะซื้อสีสีเข้มมาค่ะSpace Grayคือเราอ่ะไม่เคยมี MacBook สี Space Gray มาก่อนไงคือเราจะมีแต่สีแบบว่ามาตรฐานของมันสีเงินนะคะก็คือตั้งแต่ MacBook Pro ตัวเก่า2011กับ MacBook Air ตัว2017ก็คือเราก็จะใช้แบบสีเงินมาตลอดทีเนี้ยก็เลยอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่เนาะก็เลยแบบเออใช้สี Space Gray ก็เออก็สวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันแมนครับเตะบอลคลัชอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอ่ะโอเคได้มาแล้วก็เลยจะมีความสุขใจเออทีนี้เนี่ยมิชชั่นต่อไปของเราเนาะก็คือพยายามจะใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าได้มาให้คุ้มถ้าถามว่าราคาสเปคของเครื่องเราเนี่ยเราซื้อมาคือเราเพิ่มแต่ความจุของเครื่องนะคะจากเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละเพิ่มเป็น512 GB แต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มแรมคือถ้าเพิ่มทั้งแรมเพิ่มทั้งความจุของเครื่องมันราคามันดีดมากอะเราแบบคือเราต้องซื้อ Apple Care ไงไม่ซื้อ Apple Care ไม่ได้คืออันนี้มันเป็นคือมันดีจริงๆนะ Apple Care คือขอแนะนำว่าถ้าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยควรจะซื้อประกันของมันด้วยมันคุ้มจริงๆค่ะพูดถึงประกันของ Apple Care สำหรับเราค่ะเราใช้ MacBook Pro มาตั้งแต่ปี2011อะเราซื้อ Apple Care ไปทั้งหมด6ปีแต่เราใช้เครื่องประมาณ7ปีกว่าๆไอ้ปีหลังๆที่เราไม่ได้ซื้อประกันเนี่ยเพราะว่าเครื่องอะมันก็ออกเหมือนเป็นเจ้าของไปแล้วอะก็เลยตัดสินใจว่าเออมันก็คงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อประกันแต่ว่าไอ้ MacBook Air เราเนี่ยเราก็ซื้อประกัน3ปีแต่ตอนนี้คือตัวเนี้ยประกันยังไม่หมดก็เลยกะว่าจะเอาเครื่องตัวเนี้ยไปให้ที่บ้านใช้แต่ว่าสำหรับiPhone สำหรับ iPad เราไม่ได้ซื้อ Apple Care เพราะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะเรารู้สึกว่าของพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วอะคือเราใช้งานจริงๆและเราก็เปลี่ยนเร็วจริงๆต้องยูทูบเบอร์หรือเปล่าสกรีนตึ๊ดไม่ทำไม่จับโอ้โหดีงามช่างมันเถอะเป็น Apple Pencil นั่นเองคืออยากอ่านหนังสือแล้วก็เขียนได้แต่พอตอนหลังเนี่ยก็ iPad ส่วนมากค่ะก็ใช้ Apple Pencil ได้ละแล้วก็มี iPad Pro ตัวใหม่ที่เป็น Apple Pencil Gen 2คือก็กิเลสของเราอะค่ะไม่มีอะไรมากคือสำหรับเราอะเราใช้งาน iPad เราใช้คุ้มจริงๆเราใช้แบบว่าดาวน์โหลดหนังสือนู่นนี่นั่นคืออะไรทุกอย่างอยู่ในนี้ของเราพวก Organize แบบว่าอะไรนะแบบ planner อะไรอยู่ในนี้หมดเลยคือทุกอย่างเป็นชีวิตแล้วเราก็ใช้ iCloud คือเหมือนกับว่าข้อมูลทุกอย่างของเราอะคือถ้าเครื่องตรงนี้มันหลุดไปอะหลุดไปไหนไม่รู้แต่เราก็ยังจะมีแบ็กอัพอยู่ในคอมของเราอยู่ใน iPhone ของเราคือเราจะลิงก์กันหมดไงสำหรับเรารู้สึกว่าเออ Apple น่ะมันตอบโจทย์การใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆเราก็เลยเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple ต่อให้ประกันเขามีราคาแพงแต่คือมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันไม่มีความจุกจิกอะไม่มีความจุกจิกกวนใจไอตัวMacBook Pro ตัวเก่าของเรานะคะซื้อประกัน6ปีเราไม่เคยส่งเครื่องเข้าศูนย์ซ่อมเลยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงไม่เคยเลยแต่ว่าไอ้ MacBook Air ตัวนี้ของเราอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราโหลดโปรแกรมต่างๆมากมายเราก็เลยส่งเข้าศูนย์ไปแล้ว2รอบ คือเครื่องมันดับไปเองแบบสตาร์ทไม่ติดอะค่ะทำยังไงก็ไม่ติดก็เลยต้องส่งเข้าศูนย์ไปเช็คแล้วทีนี้ศูนย์เขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับแถวบ้านอะเรียกเป็นอะไรก็เลยแบบอ่ะโอเคช่างมันไม่เป็นไรก็ให้เขาซ่อมไปก็เลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อ MacBook Pro เพื่อมาตอบโจทย์กับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของเราก็เป็นได้หาเหตุผลเนาะหาเหตุผลในการซื้อของแต่ทีนี้ก็คืออะไรค่ะก็มีความบอกว่ามาอวดของอ่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็คือ
ยากจะบอกแค่ว่าถ้าคุณจะซื้อตัดสินใจซื้ออะไรใช้งานอะไรก็คือคุณก็เลือกอย่างสเปคเครื่องอย่างเงี้ยคุณก็เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณว่าคุณใช้อะไรเป็นหลักแล้วก็คือตอบโจทย์คุณไหมคือมันไม่จำเป็นว่าของทุกอย่างเราจะต้องไปรุ่นสุดรุ่นสุดรุ่นแบบรุ่นท็อปอะไรมันไม่ใช่ค่ะอะไรที่มันตอบโจทย์คุณได้เพียงพอละมันก็โอเคแล้วอ่ะมันช่วยเราเซฟเงินได้ในระดับนึงคือกว่าจะคิดได้แบบนี้เนี่ยนะต้องแบบขอโทษครูแบบจริงๆนะคะที่บอกว่ากวนครูตลอดเวลาคือกว่าจะได้บอกว่าสัจธรรมทางสว่างอ่ะคือครูก็ต้องแบบว่าพูดให้เห็นภาพว่าแค่นี้ก็พอแล้วนี่จะอะไรมากมายโอเคฝีมือเราก็มีแค่นี้ไม่ต้องคิดเยอะแค่นี้ก็ตัดให้มันเนียนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงๆทีนี้ก็เลยบอกว่าเออก็เนี่ยค่ะก็มาอวดของให้ดู okay. ว่าเนี่ยได้ของมาแล้วก็จะใช้ให้เต็มที่เนาะ yeah.